ียกเลยโซ่เจ๊ป้องกินหรอโอเคขอบคุณมากเจ๊ป้าป้องนิดหน่อยพี่ทิพย์พี่ทิพย์เอาเลยคุณถึงจ้าคุณผ่านน้ำอีกทีนึงครับผมต้องขอจากน้ำไหลจากน้ำไหลต้องถูกปิดก่อนเจ๊จะเจ๊ค่ะห้าสี่สามสองครับอย่างเนียนครับตัวแฟนเป็นไงบ้างครับตอนนี้คือแบบต้องปรับตัวเยอะไหมเพราะแบบคนรู้จักแฟนอะไรก็ไม่นะครับผมว่าก็เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็ปกติไม่ได้มีอะไรแบบบื้อบ่าเป็นพิเศษแล้วครับเขาทำให้ดูได้มากขึ้นผมว่าก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมันต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเรื่องปกติปรับตัวอะไรยังไงมากขึ้นไหมอ่ะผมไม่ถึงกับต้องปรับตัวหรอกมั้งครับคือจริงๆแล้วเราก็แค่ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติเท่านั้นเองอย่างพี่แกเองเปิดวาร์ปก็เหมือนเขาก็บอกว่าโดนกระทบกับชีวิตเขาเหมือนกันเรามีกระทบชีวิตเราไหมครับไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับคือพี่แกเขาอาจจะแบบว่าเป็นบุคคลที่คือเขาก็มีโลกของเขาอะไรเงี้ยครับพี่เกดคือผมก็สนิทกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องก็เข้าใจเขาแต่ว่าผมเป็นคนค่อนข้างสบายๆซึ่งไม่ได้มีอะไรที่จะซีเรียสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือผมก็เป็นต้องใจเจ็บไหมว่าความเป็นห่วงเขาไหมว่าความเป็นส่วนตัวมันจะแบบเออของเขามันจะหายไปครับก็มั้งครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดที่แบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นหรอกครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแบบมากมายขนาดที่วันนึงแล้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยหรือว่าทําให้แบบทั้งประเทศรู้จักไปเลยหรือว่าอะไรไปเลยผมว่ามันแค่เป็นเรื่องปกติมากๆครับครับว่าแบบโดนจับจ้องเยอะมากขึ้นหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ไม่มีนะครับผมว่าผมพอที่คุยก็รู้สึกว่าก็น่าจะปกติดียังไม่ได้มีอะไรที่แบบที่โอ้เดินออกไปไหนไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันไม่ถึงกันหรอกครับมันไม่มีอะไรแล้วได้มีโอกาสค่ะเขาไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างไหมนึกอยู่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะตรงไหนวะมีมั้งครับหรือไม่มีไม่รู้ครับเพราะว่าช่วงนี้มีเป็นช่วงปลายปีแล้วก็มีถ่ายงานค่อนข้างเยอะเราเองบ้างไหมคะเวลาถ้าต้องออกไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วแบบจะไม่ครับไม่ผมว่ามันก็ทำตัวปกติก็เหมือนทุกครั้งที่ไปหรือว่าจะไปยังไงก็ผมก็ทำตัวปกติแว่นต้องมาไหมคะเวลาไปไหนมาไหนจริงๆผมก็มาอยู่แล้วนะครับจริงไม่มีใครไปด้วยผมก็ใส่ไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เซตอะไรเงี้ยก็ใส่ไว้เฉยๆแค่นั้นเองครับก่อนหน้านี้เจมส์ค่อนข้างกังวลเนาะเรื่องแฟนคลับตอนนี้เหมือนงานคนก็ยังมาตามเจมส์เยอะเหมือนเดิมเลยจะไปไหนขึ้นก็ดีขึ้นนะครับคือทุกคนก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมแล้วก็ก็อยากจะขอบคุณเขาด้วยครับจริงๆแล้วที่เข้าใจแล้วผมก็จะทำตามที่ผมบอกก็คือว่าผมจะทำแต่สิ่งดีๆกลับไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับมอบความสุขทุกครั้งที่เขามาหรือว่าทำผลงานดีๆให้เขาดูมานั่นครับกับแฟนคลับไหมคะว่าเรื่องความรักของ ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีถึงขนาดนั้นครับแม่ได้เจอหรือยังคะผมแล้วครับอ๋อแล้วตั้งแต่ตรงนั้นครับแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครับแม่คุณแม่คุณพ่อผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ก็บอกว่าก็ดูแลตัวเองหรือดูแลดีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับยังมีใหม่มีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันอีกไหมตอนนี้ปีใหม่ผมยังมีงานเขาดาวอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวครับใช่ครับหรือว่าไปงานอื่นจะมีโอกาสเขาไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันครับเหมาะสมแล้วค่ะไปเจอคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
โอกาสที่มองสวยครับก็เจอบ้างครับเจอบ้างโอกาสครับเวลาไปเข้าดาวผมเข้าดาวอยู่งานครับใช่ครับเป็นประจำที่งานเป็นประจำทุกปีอะไรอย่างเงี้ยทำงานครับก่อนหน้านี้ตัวพี่บอยเองออกมารู้สึกผิดมาขอโทษที่แบบแซวเราจนเราต้องโดนขุดครับก็ได้บอกไปแล้วรอบที่แล้วครับผมก็บอกไปว่าคือจริงๆผมก็เข้าใจทุกฝ่ายแหละว่าสิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาคิดอะไรอย่างพี่บอยก็อาจจะเป็นแค่แซวเล่นๆเฉยๆที่ผมก็เข้าใจอยู่แล้วครับก็เป็นสไตล์พี่บอยอ่ะผมว่าครับห้ามแซวไม่มีหรอกครับผมว่าเราอย่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองเยอะเลยครับชีวิตของเราปกติก็คือปกติมีความสุขเราก็แค่ต้องเดินแล้วก็ส่งสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนเท่านั้นเองถ้าเกิดเรามัวกังวลเราก็ชีวิตนี้เราคงทำอะไรไม่ได้ครับทุกวันนี้มีแซวอะไรวันนี้ยังมีแซวอะไรก็มีบ้างมั้งครับก็ไม่ได้ถึงกับต้องเกรงไม่แซวกันแล้วเนาะยังไม่มีถ่ายไม่รู้ครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ